ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตต้าตัวแอลพาร์ทเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิคในการติดตั้งทางทีมงานวอคอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติแล้วที่เสียงเป็นมิติเดียวกันไม่ว่าเพื่อนสมาชิกนะครับจะนั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติแล้วที่เสียงนะครับเป็นมิติเดียวกันแล้วได้เบสที่หนักแน่นแล้วนุ่มนวลนะครับลดปัญหานะครับเรื่องจุดอับนะครับในบางตำแหน่งนะครับที่ไม่ค่อยได้ยินนะครับมิติแล้วที่เสียงได้ยินแต่เสียงเบสเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานวอคอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับรวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซัฟเฟอร์นะครับออกแบบมาเฉพาะเจ้าตัวตัวต้าผ่าโดยเฉพาะและนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับเรามีการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถตัวต้าผ่าโดยเฉพาะเพื่อให้ได้มิติแล้วจีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งชุดตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถโตต้าเอาผ่านนะครับในส่วนประตูชุดหน้าครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับมีความสำคัญและมีผลนะครับต่อคุณภาพเสียงวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำไมเพื่อนสมาชิกถึงเจาะจงนะครับเลือกให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถโตต้าเอาผ่านกันนี่ครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับวันนี้นะครับผมมีเป็นตัวไดอะแกรมนะครับเพื่อมาประกอบเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับมีความสำคัญโดยเฉพาะในการออกแบบสร้างระบบเครื่องเสียงรถยนต์มีปัจจัยหลายๆอย่างส่งผลต่อคุณภาพเสียงนะครับเพื่อนๆอาจจะเข้าใจกันว่าเลือกลำโพงดีๆลำโพงแพงเอามาติดตั้งก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีแต่ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ครับมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับให้คุณภาพเสียงแย่ลงถึงเราจะใช้ลำโพงที่มีราคาแพงนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งนะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจนะครับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับเรามาดูครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับ 80-90% นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับจะอยู่ในส่วนตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับให้เจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ทำงานเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับไม่มีการดูดกลืนมีแต่การสะท้อนอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าสะท้อนหรือเรียกว่าค่า reflection ก็คือการสะท้อนเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อเป็นการลดค่า reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์เราถึงวิธีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดเรามาดูในส่วนที่2มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับนี่คือในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับมาดูการทำงานทางด้านหน้าลำโพงซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับครับจะติดตั้งกันในรูปแนวดิ่งก็คือถอดลำโพงเดิมออกมานะครับแล้วก็ทำการติดตั้งโดยใช้เจ้าตัวสเปเซอร์แบบนี้ฮะเป็นรูปวงแหวนแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นโลหะนะครับหรือเป็นแรปเปอร์มันเป็นการติดตั้งไปครับก็เป็นการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับก็ทำการแปะและติดเข้าไปนะครับเวลารับปิดประตูปุ๊บเห็นนะครับมันก็มีค่าเราเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ค่าอินซิเดนต์คืออะไรครับก็คือการตกกระทบนะครับมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสโดยเฉพาะนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถโตต้าแอลพาร์ทหรือเจ้าตัวเวฟไฟนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับเนื่องจากตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอคอนซาวด์และชิปครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นโดยเฉพาะเจ้าตัวโตโยต้าแอลพาร์ทนะครับเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์เพื่อได้มิติและทีเสียงที่ดีนะครับเสียงกลางจะไม่จมพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับจนเป็นที่แพร่หลายณขณะนี้นะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงดูครับดูงานแดมนะครับใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอน wow. ไม่มีเป็นโพรงอากาศเลยครับความยืดหยุ่นเท่าตัวแผ่นแดมนะครับยึดเกาะจนขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีพร้อมกับนำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอร์สเมนต์เพื่อมาทำโครงสร้างตัวแผ่นแดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับได้ดูนะฮะดูที่นี่ในการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะออกแบบมาเฉพาะแอลพาร์ทโดยเฉพาะเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์พร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับ
ขั้นตอนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวรถ Toyota Alphard หรือจะเป็นเจ้าตัว Wavefly นะครับก็คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Mid Range นะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับทุกขั้นตอนนะครับมีความสำคัญนะครับไม่แพ้กันเลยนะฮะโดยเฉพาะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Mid Range วันนี้ผมพามาดูนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง Mid Range นะครับในรถ Toyota Alphard นะครับในส่วนตัวประตูสไลด์เราจะสังเกตว่าโครงสร้างและตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนส์สำหรับรถ Toyota Alphard หรือเจ้าตัว Wavefly นะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนส์นะครับเห็นไหมครับอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนส์ชุดใหม่เข้าไปนะครับส่วนมากนะครับก็จะใช้นะครับเป็นเจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งเป็นรูปวงแหวนอย่างนี้ฮะมาการติดตั้งเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับพลาสติกเป็นแรปเบอร์เป็นโลหะหรือว่าจะเป็นไม้ก็ติดตั้งกันในรูปแบบเดิมนะครับเป็นติดตั้งรูปแบบนี้นะเป็นรูปในแนวดิ่งนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้ครับมันจะมีค่าเรียกว่าค่าอินซิเดนต์นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะฮะเวลาเบาะบางปุ๊บนะครับมันจะมีค่าอินซิเดนต์ก็คือนะครับการตกกระทบนะครับมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นทางทีมงานของซาวด์และเพื่อนๆนะครับเราก็ได้ทำการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ Toyota ตัว Alphard โดยเฉพาะวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกรมนะครับมาประกอบเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเรามาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งของเจ้าตัวลำโพง Mid Range นะครับสำหรับรถในบ้านเรา 80-90% นะครับตำแหน่งในการติดตั้งจะอยู่ในส่วนตัวประตูโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวลำโพงให้เจ้าตัวลำโพง Mid Range ทำงานก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับลำโพงนะครับจะต้องมีตู้นะครับให้เจ้าตัวลำโพงทำงานนะครับเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับถ้าเอาลำโพงมาแฝงนะฮะมันก็ได้คุณภาพเสียงในแค่ระดับหนึ่งถึงเราจะซื้อลำโพงคู่เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่มีตู้ให้เจ้าตัวลำโพงทำงานเราก็ได้คุณภาพแค่ 20% ระบบพื้นเสียงในรถยนต์ก็เช่นกันครับมีปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อคุณภาพเสียงโดยเฉพาะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนทางทีมงานทุกคนซาวด์และเพื่อนเห็นครับเรามีการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟชั่นนะครับคือการสะท้อนจับผนังด้านหลังอย่าลืมนะครับประตูเรานะครับจะมีผนัง2ด้านนะครับด้านในนะครับเป็นด้านที่2นะฮะพอลำโพงทำงานปุ๊บมันจะมีการสะท้อนตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟเฟคชั่นนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่ารีฟเฟคชั่นพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับเข้ามานะครับเพื่อเป็นการลดค่ารีฟเฟคชั่นครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับมีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการทำงานทางด้านหน้าลำโพงนะครับนะฮะถ้าเราติดตั้งนะครับลำโพงนะครับในแนวดิ่งหรือติดตั้งนะครับใช้เจ้าตัวสเปเซอร์ซึ่งรูปวงแหวนนะครับแล้วทำการติดตั้งเข้าไปในแนวดิ่งอย่างนี้ฮะเห็นไหมครับเวลาปิดประตูปุ๊บนะครับมันก็จะมากระทบกับพวกคอนโซลพวกเบาะพวกนี้ครับมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสหรือค่าอินซิเดนต์เพราะฉะนั้นทางทีมงานทุกคนซาวด์และทุกคนครับเราทำการออกแบบนะครับโดยการสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นเพราะตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนของรถแต่ละยี่ห้อนะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็แตกต่างไปเราจะดีไซน์นะครับตำแหน่งเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมเพื่อเป็นการลดค่าอินซิเดนต์พร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตร้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงของทางทีมงานทุกคนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับดูการออกแบบนะครับติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมการแดมสังเกตไหมครับเราจะทำการถอดกลไกชุดกรอนประตูมาก่อนเพื่อให้ตัวแผ่นแดมนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับให้ได้มากที่สุดเพื่อลดค่าลิกค่าลิกคืออะไรครับก็คือการรั่วไหลลำโพงคุณมีราคาเป็นแสนเป็นล้านถ้ามีการรั่วไหลนะครับก็ได้คุณภาพเสียงแค่ 20-30% เพราะฉะนั้นในระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็เช่นกันนะครับเราก็ทำการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่าลิกลดค่าพวกไวท์สเปเชียลและดูเทคนิคในการแดมใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัว enforcement เพื่อมาทำโครงสร้างเจ้าแผ่นแดมนะครับให้มีการยึดเกาะเจ้าตัวโครงสร้างบอดี้ร่นนะครับให้มีความแข็งแรงนะฮะนี่คือเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมและดูงานออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับนะฮะมีการดีไซน์เฉพาะเจ้าตัวใต้เอาผ่านพร้อมกับนำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ต้าลิงค์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์ครับนะฮะจนเป็นที่แพร่หลายณขณะนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนสายตรงนี้นะครับเป็นสายเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับ Whoa. ดูสายนะครับที่เรานำมาใช้นะครับเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับตัวนี้ฮะจะทำการไวสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสได้ดีนะครับก็
เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทำการประกอบด้วยตัวแผงประตูแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติแล้วที่เสียงดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับในรถโตโยต้าตัวแอลพาร์ตคันนี้นะครับเรามาดูนะฮะดูขั้นตอนในการออกแบบทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์เห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับพื้นที่ใช้สอยนะครับเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมเบาะพับลงนะครับได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับวันนี้เราได้ทำการออกแบบดีไซน์นะครับอยู่ทางด้านท้ายนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับดูฮะนี่คือตัวตู้ซับวูฟเฟอร์ที่เราได้ทำการออกแบบนะครับมีความลงตัวนะฮะออกแบบนะครับโดยใช้โปรแกรมเบสบ็อกซ์นะครับเพื่อให้ตัวซับนะครับกับตัวตู้นะครับทำงานนะครับได้มีคุณภาพเสียงเบสที่หนักแน่นนะครับแล้วก็แมทช์นะครับตามปริมาตรของเจ้าตัวโปรแกรมเบสบ็อกซ์นะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับในรถโตโยต้าตัวแอลพาร์ตคันนี้นะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์รวมทั้งขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์ซึ่งในเจ้าตัวแอลพาร์ตคันนี้นะครับเราได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับเป็นดับเบิลนะครับจะติดไปที่ด้านท้ายนะครับกับด้านหน้าครับเพื่อให้ฟังนะครับได้มิติกันฟังนะครับได้ซาวด์สเตจนะครับมาจากทางด้านหน้าครับหรือที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นเบสล่องหนที่ทางทีมงานของฮอนซาวด์แล้วเชิญครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวเบสล่องหนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าคำว่าไอ้เบสล่องหนมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวรถซึ่งเป็นรถห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะฮะอย่างพวกโตโยต้าพวกแอลพาร์ตครับหรือเป็นเจ้าตัวเวฟไฟนะครับหรือจะเป็นรถที่ออกเนี่ยเป็นรถตู้นะครับซึ่งในการติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับสามารถจะติดไว้ที่ทางด้านท้ายนะครับเวลาการฟังปุ๊บเนี่ยเรานั่งอยู่ทางด้านหน้านะครับตอนหน้าเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเบสนะครับเบสเกิดการดีเลย์นะครับด้วยระยะนะครับของการเดินทางของตัวเองเพราะฉะนั้นครับคนที่นั่งแถวที่3เนี่ยโอ้ก็ได้เบสจนล้นนะครับมิดเลนก็ไม่ค่อยได้ละเอียดฟังนะครับก็ไม่ได้มิติการฟังที่ดีนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอคอนซาวด์แล้วช่วยนะครับเราก็ได้ทำการออกแบบเป็นดับเบิลเบสนะครับติดทางด้านท้ายนะฮะแล้วก็ติดทางด้านหน้าพร้อมกับทำการคัตออฟการทำงานนะครับของตัวซับวูฟเฟอร์นะครับให้ทำงานความถี่ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะทำการคัตออฟการทำงานของตัวลำโพงซับนะครับชุดหน้าชุดหลังทำงานความถี่จะได้ต่อเนื่องแล้วพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเบสที่เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่ระบุตำแหน่งได้ครับว่าเบสดังมาจากตำแหน่งตรงไหนนี่คือการทำงานของตัวเบสล่องหนนะครับเราฟังรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่อึดอัดคนนั่งแถวที่2แถว3ก็ฟังได้มิติเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือข้อดีนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวเบสล่องหนในรถโตโยต้าตัวเวฟไฟคันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับให้สังเกตครับการทำงานของเจ้าตัวซับวูฟเฟอร์นะครับได้เบสที่เป็นธรรมชาติความถี่นะครับได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการทำงานของเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องชัดๆโดยเฉพาะการทำงานของเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับให้ฟังนะครับกับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์ติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์มันดียังไงมันทำงานแบบไหนถึงจะได้คุณภาพเสียงที่ดีครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบฟังเจ้าตัวเบสล่องหนก่อนนะครับBut I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where we were before Seems nothing ever changes We're back to being strangers Wondering if we ought to stay Or head on out the door Just one Just once, can we find
ครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับการทำงานของตัวซัฟเฟอร์นะครับทำงานความถี่ได้อย่างต่อเนื่องครับฟังนะครับรู้สึกเป็นการผ่อนคลายนะครับเบสมีความพอดีนะครับมีความคลุมคลืนกับตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับการฟังได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าเพื่อนสมาชิกนะครับจะนั่งนะครับตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติแล้วที่เสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งชุดตัวเบสร้องหนในรถโตต้านะครับตัวแอลพาร์ตอันนี้นะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่มีปัญหานะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับที่ติดตั้งซับไว้ด้านท้ายนะครับเราฟังสึกกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญนะฮะนั่งด้านหน้าก็ได้ยินเสียงเบรกค่อนข้างเบานะครับก็สามารถนำรถไปทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลท์ราชุนครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับสิ่งอุปกรณ์ตรงไหนเราใช้ได้เราก็ใช้กันไปส่วนไหนเราจะปรับปรุงเราก็ปรับปรุงไปนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวระบบเบสร้องหนในรถโตโยต้าตัวเราผ่านคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ